ในการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นสำคัญที่ให้ความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะกรณีที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างด้าวเนี่ยเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีแล้วก็ให้ต่างชาติสามารถซื้อคอนโดเพิ่มเป็น 75% นะคะหลายคนบอกว่าแบบนี้เนี่ยเอื้อผลประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาครองหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเข้ามายึดประเทศหรือเปล่านะคะท่านนายกยืนยันว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เอื้อต่างชาติและนายทุนค่ะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังเพื่อเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งคือให้ชาวต่างชาติเช่าระยะยาวปัจจุบันมีกฎหมายอยู่แล้วนะคะคือให้เช่าประมาณ30ปีหรือว่า50บวก50แต่คิดว่าถ้าเกิดจะให้เป็นธรรมก็ให้เช่ายาวไปเลย99ปีจะดีกว่าซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขายขาดนะคะแต่เป็นการเช่าระยะยาวจะทำให้เขาตัดสินใจเช่าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเช่าในเวลาที่สั้นๆก็ต้องต่อนะบางทีเนี่ยพอหมดอายุเขาก็ไม่ต่อจะเช่าจากประเทศไทยไปเช่าเพื่อนบ้านก็มีการลงทุนระยะยาวใช่ค่ะและยืนยันนะคะว่าในทุกๆประเทศก็มีลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วค่ะที่สำคัญคือบางประเทศเนี่ยให้ชาวต่างชาติเช่ายาวถึง150ปีก็มีแต่ไทยเราเนี่ยคิดว่า99ปีก็เหมาะสมแล้วนะคะส่วนเรื่องของการถือครองคอนโดที่ให้ชาวต่างชาติถือครองจาก 49% เป็น 75% ตรงนี้มีรายละเอียดว่าคนที่มีสิทธิ์โหวตอะไรต่างๆในคอนโดหลังเนี้ยมีสิทธิ์มีเสียงในคอนโดค่ะก็คือคนไทยมีสิทธิ์โหวตอยู่แล้วนะคะก็คือยังเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงส่วนใหญ่ก็คือ 51% ซึ่งในส่วนนี้ต่างชาติเนี่ยเช่าได้เพิ่มขึ้นหรือว่าซื้อได้เพิ่มขึ้นถือครองได้เพิ่มขึ้นจาก 49% เป็น 75% ตรงนี้ต่อให้สามารถเข้ามาอยู่ได้มากขึ้นถึง 75% ของจำนวนห้องทั้งหมดก็ไม่มีสิทธิ์โหวตอะไรทั้งนั้นหรือว่าออกเสียงใดๆเพียงแต่ว่าเปิดพื้นที่ให้เข้ามาอยู่อาศัยได้เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังตอบคำถามในประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านจะร้องศาลปกครองกรณีเดินหน้าโครงการ Digital Wallet ซึ่งอาจจะกระทบกับไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้ในการใช้งบประมาณหรือไม่นะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นงบกลางหรือเดี๋ยวตามกันต่อนะแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายค้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องศาลปกครองท่านนายกบอกว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวฟังเสียงการสัมภาษณ์ทั้ง2ประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะมันมีอยู่2เรื่องครับก็เป็นการเสนอแนะจากกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อเป็นการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนนึงก็คือการเช่าระยะยาวซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายอยู่แล้วประมาณ30ปีนะครับก็หรือว่า50บวก50นะครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นทำไปเลย99ปีมันก็จะดีกว่าไม่ได้เป็นการที่ขายขาดหรือให้กับใครในทุกประเทศเขาก็มีกันอยู่แล้วเช่า150ปี999ปีนะครับแต่เราคิดว่า99ปีก็เหมาะสมนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการถือครองคอนโด49จะขึ้นเป็น 75% นะครับตรงนี้ต้องมีความจริงๆแล้วเราต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าจาก49เป็น79เนี่ยคนที่มีสิทธิ์โหวตได้ก็อยู่แค่49แสดงว่าคนไทยก็ยังเป็นใหญ่อยู่ 51% แต่ขึ้นจาก49ไปเป็น75อีก 26% เนี่ยตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เกินมาจะไม่มี voting right หรือไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการโหวตเพียงแต่ว่าเข้ามาอยู่อาศัยได้เท่านั้นเองครับอันนี้เป็นวิธีการตู้สิริก็คิดว่าคงไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่ามันก็มีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องที่เราจะเช่าระยะยาวมันก็มีอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องที่ถูกพับไปคือเรื่องขายที่ดินนะฮะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากกว่าซึ่งเราไม่ได้เสนอตัวนี้เข้ามาไม่ครับเพราะว่าเราเองเราก็ยึดมั่นว่าเราทำถูกต้องนะครับจะเป็นนโยบายใดๆก็ตามทีเราต้องให้ทำให้อย่างถูกต้องบริสุทธิ์สุจริตตรวจสอบได้ครับแต่เหมือนก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะบอกว่าไม่อยากให้กู้อยากให้เงินใช้เงินงบประมาณพอรัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณก็บอกว่าอาจจะมีในการเงินการคลังมีเงินเป็นการต้องจับกันไหม
ไม่หรอกครับผมก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องดูแลงบประมาณแผ่นดินให้ใช้ไปในทางที่ดีที่สุดนะครับเราก็เข้าใจตรงนี้หน้าที่ทางรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ตอบคำถามแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านอย่างเดียวพี่น้องประชาชนเองก็ต้องสบายใจด้วยว่าการดำเนินการนำนโยบายต่างๆต้องมีความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ครับไม่ได้คิดอะไรมากครับทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับผมเชื่อว่าตรงนั้นนะครับก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องมั่นใจแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นและคิดว่าคงไม่ไปถึงจุดนั้นเรื่องนี้ก็เปิดเผยจากคุณไหมสิริกัญญานะคะบอกว่าเรื่องของงบประมาณที่จะเอามาจัดทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะไปฟ้องศาลปกครองนะคะซึ่งคนที่ มีความรู้เรื่องของกฎหมายหลายท่านก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันผ่านสภาไปแล้วมันผ่านการโหวตไปแล้วมันน่าจะไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญไหมนะมีซีซ่องให้อีก บอกศาลที่จะไปร้องได้ถูกด้วยนะคะอีกประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีกับกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเป็นการตัดส.ส.บัญชีรายชื่อทิ้งไปให้เหลือเพียงส.ส.เขตเท่านั้นประเด็นนี้ท่านนายกบอกว่าไม่ทราบข่าวว่ามาจากไหนแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้เพราะวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าจะแก้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะนักข่าวกระซิบคุณหญิงสุดารัตน์บอกมาฟังเสียงท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะครับข่าวจากไหนครับผมไม่ทราบไม่เคยได้ยินด้วยครับแล้วผมก็เป็นคงเป็นเรื่องของเกมการเมืองมั้งผมว่านะครับผมก็ได้ยินข่าวว่าจากนี้มาผมเราเองเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่อยู่ในวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะตามความจริงของผมนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดจะแก้เรื่องนี้ใหญ่ขนาดนี้มันต้องผ่านระบบสภาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะโอเคอยู่ในพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ก็ทำงานทางด้านสายการบริหารเนี่ยถ้าเกิดจะเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าเรื่องของในพรรคเราเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณมณพรเองก็เป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมเราเองวิปครม.ใช่ไหมฮะก็ไม่มีเรื่องนี้พูดกันไม่มีครับผมคิดว่าไม่มีครับเรื่องนี้นะครับก็คงเป็นการธรรมดาของการเล่นการเมืองเพื่อความสับสนมั้งครับตอนนี้ผมว่าเราเองเรามุ่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนดีกว่าส่วนเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดมีคำถามมาหน้าที่ผมก็ต้องยืนตอบไปเรื่อยๆแต่ผมก็เห็นนะสีหน้าผมก็ยิ้มผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยเราไม่อยู่ตรงนี้ก็ผู้ใหญ่ในพรรคทั้งนั้นน่ะท่านสุริยะเองก็อยู่ในพรรคมาตั้งนานคุณถามคำถามเนี่ยท่านก็ยังยิ้มอยู่แล้วเมื่อกี้ผมเหลือตามองดูเนี่ยท่านก็ยิ้มอยู่แล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้หรอกครับผมว่า